ราชรถปืนใหญ่ราชรถที่ใช้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นจอมทัพไทยตราบจนเสด็จสวรรคตแทนพระยานมาตร3ลำคาญตามธรรมเนียมเดิมจากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาตรอันเป็นธรรมเนียมใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพล้นเกล้ารัชกาลที่8ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้ได้ดำเนินการสร้างราชรถปืนใหญ่ขึ้นใหม่เพื่อน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านกลับสู่สวรรคาลัยนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยที่ต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม